ลับไปดูบรรยากาศการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจัดขึ้นที่กรุงบาเซลเมืองหลวงของเบลเยียมกันบ้างนะครับล่าสุดมีแถลงการออกมาร่วมกันยืนยันถึงมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้ก็มาจากข้อหาที่ระบุว่าอิหร่านนั้นสนับสนุนในการทำสงครามรัสเซียนั่นเองครับซึ่งในขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็แสดงความไม่เห็นด้วยและระบุว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับขีปนาวุธของอิหร่านนั้นเป็นการนำไปเพื่อขัดขวางการขนส่งสินค้าทางทะเลของอิหร่านแต่เพียงเท่านั้นเองครับสหภาพยุโรปหรือ EU ขยายการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มหลังออกตัวสนับสนุนรัสเซียโดยสหภาพยุโรปห้ามส่งอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตอากาศยานไร้คนขับโดรนหรือขีปนาวุธจาก EU ไปยังอิหร่านด้วยนอกจากนี้ยังห้ามทำการแลกเปลี่ยนใดๆกับท่าเรือที่มีบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเป็นเจ้าของดำเนินการหรือควบคุมเพื่อการจัดหาอากาศยานไร้คนขับและขีปนาวุธรวมไปถึงเทคโนโลยีและชิ้นส่วนให้กับรัสเซียด้วยครับสหภาพยุโรประบุในแถลงการว่ามาตรการนี้ครอบคลุมถึงการเข้าใช้งานส่วนต่างๆของท่าเรือและประตูกั้นน้ำตลอดจนการให้บริการใดๆกับเรือขนส่งเช่นท่าเรืออามิราบาดและอันซาลีซึ่งเป็นท่าเรือของอิหร่านที่อยู่ในทะเลแคสเปียนอย่างไรก็ตามหากเรือต้องการความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยก็ยังสามารถขอความช่วยเหลือได้เช่นเดิมครับสหภาพยุโรปยังเพิ่มมาตรการห้ามบริษัทเรือขนส่งสินค้าของอิหร่านซึ่งมีรัฐบาลเป็นเจ้าของรวมทั้งบริษัทขนส่งสินค้าของรัสเซีย3แห่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนอาวุธนั้นเข้ามาผ่านทางทะเลแคสเปียนด้วยครับก่อนหน้านี้ทางสหภาพยุโรปได้คว่ำบาตรทั้งเจ้าหน้าที่อิหร่านบริษัทและหน่วยงานของอิหร่านรวมถึงสายการบินโดยอ้างว่าเนื่องจากอิหร่านนั้นช่วยรัสเซียทำสงครามครับแต่ว่าทางอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธโดยเสมอว่าไม่เคยลักลอบขนส่งขีปนาวุธหรืออากาศยานไร้คนขับไปให้กับรัสเซียใช้ทำสงครามกับยูเครนและก่อนที่สหภาพยุโรปจะขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนั้นอับบาส อารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าสหภาพยุโรปนั้นพยายามจะใช้ข้อกล่าวหาเรื่องขีปนาวุธที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อขัดขวางการขนส่งสินค้าทางทะเลของอิหร่านซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆและอิหร่านยืนยันว่าทุกประเทศมีสิทธิ์ใช้ทะเลเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าอย่างอิสระครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง 16 ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ